10บุคคลที่มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลรวมทั้งเป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างน่าชื่นชม 1. เนลสันแมนเดลาอดีตประธานาธิบดีสีผิวคนแรกของประเทศแอฟริกาใต้ผู้นำต่อต้านการเหยียดสีผิวโดยวันที่18ของเดือนกรกฎาคมของทุกปีชาวแอฟริกาจะออกมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือทำความดีเพื่อเป็นเกียรติกับเนลสันแมนเดลาผู้ที่อุทิศตนเพื่อความสุขของชาวแอฟริกามาโดยตลอดซึ่งเขาไม่เพียงแต่เป็นวีรบุรุษในใจของชาวแอฟริกาเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกอีกด้วย 2. อัลเฟรดโนเบลนักเคมีชาวสวีเดนผู้ผลิตและคิดค้นระเบิดไดนาไมต์ขึ้นมาซึ่งแม้ผลงานของเขาจะนำชื่อเสียงและเงินทองมาสู่ชีวิตของเขาอย่างมากมายแต่สิ่งที่เขาได้มานั้นต้องแลกกับชีวิตของผู้คนนับพันและเห็นนี่เองที่ทำให้อัลเฟรดโนเบลตัดสินใจตั้งรางวัลโนเบลขึ้นมาในปีค.ศ. 1895เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลที่ทำผลงานสร้างสรรค์ให้กับโลกโดยแบ่งออกตามสาขาต่างๆดังนี้สาขาฟิสิกส์สาขาเคมีสาขาการแพทย์สาขาวรรณกรรมและด้านสันติภาพเซอร์ทิมเบอร์เนสลีย์นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอังกฤษเป็นคนแรกที่ค้นพบการติดต่อสื่อสารและแชร์ข้อมูลต่างๆผ่านโลกไซเบอร์โดยระบบ Hypertext Transfer Protocol หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า HTTP และเขานี่แหละที่เป็นผู้เปิดประตูให้คนทั่วโลกได้ทำความรู้จักกับโลกไซเบอร์มาจนถึงทุกวันนี้มหาตมะคานธีผู้นำชาวอินเดียสู่อิสรภาพหลังจากที่ประเทศอินเดียต้องอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษมานานถึง70ปีเขายังเป็นผู้นำอิสรภาพสู่ชาวอินเดียโดยการยกเลิกระบบชนชั้นวรรณะในประเทศอินเดียแล้วก็ยังเป็นผู้มอบอิสรภาพในการนับถือศาสนาอีกด้วยด้วยเหตุนี้เองทำให้ชื่อของมหาตมะคานธีได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและความสงบสุขของคนทั้งโลก 5. มิคาอิล กอร์บาชอฟอดีตประธานาธิบดีของสหภาพโซเวียตและยังเป็นผู้นำคนสุดท้ายที่ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เพราะหลังจากที่เขาทำการปฏิรูปการปกครองก็ทำให้สหภาพโซเวียตล่มสลายลงแต่วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่เขาได้ฝากไว้ก็คือการรวมชาติเยอรมนีเข้าด้วยกันและเป็นหนึ่งในผู้ยุติสงครามเย็นซึ่งทำให้โลกกลับมาสงบสุขขึ้นอีกครั้งและจากสองเหตุการณ์นี้เองที่ทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีค.ศ. 1990อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิกส์ชาวเยอรมนีที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกด้วยการค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพและเขาก็ยังถูกยกย่องว่าเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีที่มีอิทธิพลต่อวงการวิทยาศาสตร์มากที่สุดในยุคปัจจุบันอีกด้วยและถึงแม้เขาจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ทฤษฎีของเขายังคงเป็นที่จดจำและเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจของนักฟิสิกส์ทั่วโลกต่อไปเอลวิสเพรสลีย์นักดนตรีและนักแสดงชาวอเมริกันหรือที่เรารู้จักกันในฉายาราชาแห่งร็อกแอนด์โรลเพราะไม่ว่าจะเป็นการเต้นหรือการร้องเพลงเขาก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างลึกซึ้งกินใจและยังเป็นสัญลักษณ์ของวงการดนตรีในยุคนั้นอีกด้วยมาร์ตินลูเธอร์คิงนักบุญชาวอเมริกาผู้เดินตามรอยมหาตมะคานธีก็เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนเพื่อร่วมต่อต้านการเหยียดสีผิวในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยในปี1964เขาได้รับรางวัลโนเบลในสาขาสันติภาพเพื่อเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสิ่งที่เขาได้ทำเพื่อประชาชนและเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของเขาทางการสหรัฐจึงได้จัดตั้งให้มีวันมาร์ตินลูเธอร์คิงเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่ปีค.ศ. 1986เป็นต้นมาวิลเลียมเชกสเปียร์นักประพันธ์ชื่อก้องโลกชาวอังกฤษผู้สามารถถ่ายทอดอารมณ์ผ่านงานเขียนได้สลัดสลวยอย่างไม่มีทิฏฐิโดยเขาสามารถเปลี่ยนโลกให้มองเห็นถึงความสวยงามของชีวิตได้ด้วยมหากาพย์ที่สะท้อนถึงตัวตนของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสความรักความหลงใหลและการทรยศซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นคติสอนใจมาจบจนถึงปัจจุบันและเขายังแสดงให้เห็นว่าศิลปะนั้นไม่ใช่แค่การวาดรูปเท่านั้นแต่ศิลปะยังสามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาเป็นตัวอักษรได้อีกด้วยโอลิเวอร์ครอมเวลล์อดีตแม่ทัพฝ่ายรัฐสภาที่ได้รับชัยชนะเหนือกองทัพของพระเจ้าชาร์ลส์ที่1ในเหตุการณ์สงครามกลางเมืองของอังกฤษและหลังจากนั้นเขาก็ได้เปลี่ยนรูปแบบการปกครองของอังกฤษเป็นแบบสาธารณรัฐถึงแม้เขาจะปกครองประเทศอังกฤษเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่แนวคิดของเขากลับเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในเวลาต่อมา